เมนูไม่ลืมไข่นะคะเราก็จะผัดด้วยไฟแรงนะคะพี่น้องหรือว่าใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องไม่ต้องคนนะคะพอหอมสลบนะคะก็ใช้ได้นะคะสวัสดีค่ะแม่อีแม่มาอีกแล้วนะคะแม่เชฟระครัวไทยในนอร์เวย์มาแล้วค่ะวันนี้อีแม่จะมานำเสนอเมนูผัดข้าวใส่ไข่นะคะเราจะมีวัตถุดิบนะคะข้าวน้ำมันแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะไข่ค่ะไข่4ฟองนะคะหอมกระเทียมนะคะแล้วก็หอมซอยนะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะเปิดเตานะคะพี่น้องนะคะเราจะมาเปิดเตานะคะเราจะใส่น้ำมันลงไปในกระทะนะคะพี่น้องนะคะใส่ลงไปเลยเราจะเจียวกระเทียมก่อนนะคะพี่น้องเราลองดูนะคะว่ากระทะร้อนหรือยังนะคะเราลองใส่กระเทียมลงไปว่ากระทะร้อนหรือยังนะคะโอเคร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะพี่น้องเจียวกระเทียมให้เหลืองนะคะโอเคพอสุกนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ไข่นะคะเราไม่ต้องหั่นใหญ่นะคะหั่นพอดีพอดีนะคะกระเทียมนะคะค่ะตอนนี้กระเทียมก็ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็จะคั่วไข่นะคะคนไข่นะคะว้าวเราจะทำไฟแรงเลยนะคะพี่น้องโอเคแล้วเราก็จะนำข้าวใส่ทีหลังเนาะเพราะว่าไข่มันเป็นน้ำนะคะข้าวนี้เราก็จะหุงไว้ก่อนนะคะหุงแล้วพักเราใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะค้างคืนนะคะข้าวเราจะใช้ข้าวหอมมะลินะคะเราหุงเวลาเราหุงเราจะใส่น้ำน้อยนะคะพี่น้องเวลาเราผัดนะคะข้าวจะได้ไม่นิ่มไม่เละนะคะธรรมดาก็จะใส่ไข่แค่ฟองเดียวหรือ2ฟอง3ฟองแล้วแต่คนชอบนะคะแต่อันนี้อีแม่ชอบไข่เยอะหน่อยนะคะค่ะตอนนี้ไข่ก็เริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะคั่วให้แห้งนิดนึงนะคะคั่วให้แห้งนิดนึงนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะใส่ข้าวลงไปเลยนะคะใส่ข้าวแล้วเราก็จะใส่เครื่องปรุงไปเลยนะคะใส่อย่างละ1ช้อนชานะคะ1ช้อนชานะคะของเราก็จะมีซีอิ๊วตาเด็กสมบูรณ์นะคะซอสฝาเขียวนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่พริกไทยนะคะใส่ลงไปชอบมากก็ใส่มากนะคะชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะแล้วแต่ข้าวผัดเนี้ยนะคะถ้าใครจะใส่ไก่ใส่กุ้งลงไปก็ได้นะคะพี่น้องเราก็จะผัดด้วยไฟแรงนะคะพี่น้องผัดด้วยไฟแรงเลยนะคะบางคนเขาก็จะใช้กระดกเอาเนาะแต่อีแม่ไม่ค่อยถนัดนะคะเราก็จะบี้ข้าวนะคะเพราะว่าข้าวเราหุงแข็งแล้วเราไม่ต้องกลัวนะว่าข้าวเราจะเม็ดหักนะคะพี่น้องโอเคนะคะเราใช้ไฟแรงเลยนะคะเราก็จะตักน้ำตาลนิดหน่อยนะคะพี่น้องอีกหนึ่งอะค่ะนะคะน้ำตาลนะคะรสชาติจะได้กลมกล่อมนะคะน้ำพี่น้องน้ำตาลถ้าใครชอบรสชาติยังไงก็ชิมดูให้พอดีนะคะก็เติมลงไปได้อีกนะคะพี่น้องเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะหอมฉุยเลยนะคะทำเมนูง่ายๆนะคะผัดข้าวใส่ไข่ใครๆก็ชอบนะคะ
ินแล้วลืมอิ่มเลยนะคะมันหอมทั้งกระเทียมด้วยนะคะพี่น้องหอมทั้งกระเทียมเจียวนะคะจะใกล้จะได้แล้วนะคะข้าวจะสวยนะคะเป็นเม็ดเรียงสวยเลยเพราะเราหุงเราใส่น้ำน้อยนะคะพี่น้องเราใส่น้ำน้อยแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ด้วยนะคะ1คืนนะคะพี่น้องหรือว่าใครจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะพี่น้องไม่ต้องคนนะคะ ได้ได้ทางนั้นนะคะนี่เราก็จะมาใส่ต้นหอมนะคะที่เราหั่นไว้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็คนพอหอมสลบนะคะก็ใช้ได้นะคะทำแบบง่ายๆนะคะเมนูใครๆก็ชอบนะคะผู้ใหญ่ก็กินได้เด็กก็ทานดีผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะแต่ไม่ค่อยเก่งนะคะเอาไว้รอดูรอบหน้านะคะแม่จะมาหักตวัดใหม่ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราผัดให้หอมจนสุกนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้หอมเราจะต้นใหญ่นะคะผัดง่ายๆอร่อยค่ะเมนูไม่ลืมไข่นะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะพี่น้องว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะลองชิมว่ารสชาติเราจะเป็นยังไงนะคะพอดีเลยค่ะพี่น้องอร่อยมากค่ะโอเคเราก็เสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะแล้วก็จะมาตักใส่จานเลยนะคะพี่น้องค่ะเราก็จะใส่จานเลยนะคะเสร็จแล้วดังปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเลยค่ะข้าวเราสวยเวอร์วังอลังการเลยค่ะพี่น้องรับค่ะรับค่ะได้แล้วนะคะเราก็มาดูกันว่าเราได้ข้าวผัดตามต้องการแล้วนะคะอร่อยมากค่ะพี่น้องลองไปทำกันดูนะคะค่ะคลิปนี้อย่าลืมอีแม่นะคะอย่าลืมอีแม่เชฟประครัวไทยในนอร์เวย์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะว้าว